สวัสดีครับเจออีกครั้งนะครับกับผมนายซาติดแบงค์นะครับวันนี้คืนวันอังคารนะครับมีฟุตบอลลงสนามไมโครเนเชียกันอีกหลายคู่วันนี้เลือกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับรอบแบ่งกลุ่มมาฝากแฟนๆกัน1คู่นะครับเป็นเกมระหว่างเปเชเจอกับยูเวนตุสนะครับเปเชนั้นวันนี้สภาพทีมถือว่าค่อนข้างพร้อมนะครับตัวเจ็บอย่างวิตินยาปาโบซาเบียไม่ได้เป็นตัวหลักในทีมมากนักนะครับวันนี้แนวรุกอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับทั้งเลโอเนลเมสซี่เนย์มาร์แล้วก็เคยันเอ็มปัปเป้นะครับส่วนกลางก็มีพวกเรนาโตซานเชสมาโกไวรัตตินะครับเป็นคอยคอนโทรลคุมเกมจังหวะบอล นะครับในขณะที่ทีมเยือนนะครับยูเวนตุสนะครับปีนี้ต้องบอกว่าฟอร์มช่วงสตาร์ทก็ถือว่าไม่ขี้เลยแต่ก็ไม่ถึงกับดุดันมากนักนะครับวันนี้เนี่ยลูกเป็นฟิลิปคอสติดนะครับเป็นดูซานวาลาโฮวิชแล้วก็อังเคลดิมาเรียที่จะได้ลงเล่นเจอกับทีมเก่าด้วยนะครับแดนกลางก็จะมีพวกเวสตันแมคแคนนี่มานูเอลโลคาเตลี่แล้วก็เลียนโดปาลิเดสนะครับคู่นี้แฮนดิแคปเปิดมาให้เปสเชเป็นต่อชั้นครึ่งน่าเชียร์เปสเชนะครับผมมองยูเว่ปีนี้ตัวเจ็บยังค่อนข้างเยอะผลออกไปก็ยังลงสนามไม่ได้นะครับดังนั้นสภาพความพร้อมของทีมดูแล้วเปเชดูดีกว่าเหนือกว่าและที่สำคัญเกมนี้เป็นเกมออกสตาร์ทเกมแรกชัวร์เปเชได้เปรียบไปในบ้านด้วยน่าจะบทเก็บชัยได้ไม่ยากแฮนดิแคปเปิดมาชั้นครึ่งวันนี้เชียร์เปเชไปนะครับผมเชื่อว่า2ประตูพวกเขายิงถึงนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลเจอกับผมนายตั๊ดได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ